ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปางลำพูนได้จัดงานมัธยมเดย์ซอฟต์พาวเวอร์อัตลักษณ์วิถีลำปางลำพูนสู่สากลของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปางลำพูนในวันศุกร์ที่13กันยายน2567ณโรงเรียนลำปางกัลยาณีโดยมีนางสาวนิติยาพงพาณิชย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและมีด็อกเตอร์ณภาพรพงขันผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปางลำพูนเป็นผู้กล่าวรายงานอีกทั้งยังมีด็อกเตอร์เกตทิพย์สุภวานิชรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกล่าวถึงการมอบนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษานำสู่การปฏิบัติในการจัดกิจกรรมมัธยมเดย์ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้อัตลักษณ์วิถีบูรณาการการจัดการเรียนรู้ที่เป็น Active Learning มุ่งพัฒนาทักษะวิชาการทักษะชีวิตและทักษะอาชีพเพื่อให้ผู้เรียนเป็นพลเมืองในศตวรรษที่21และเป็นคนดีมีสมาชีพ 2. นำเสนอผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ best practice ของผู้บริหารโรงเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษานักเรียนที่บูรณาการการใช้แหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับบริบทมีความโดดเด่นเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนในท้องถิ่นเพื่อเชื่อมโยงสู่ soft power ในพื้นที่จังหวัดลำปางและจังหวัดลำพูน